น้ำจิ้มได้เลยครับเมนูนี่จักเซียนเมนูอย่างดีแน่นะปลาหมึกก็อยากกินเส้นขนมเส้นก็อยากกินก็เลยจัดทั้งสองอย่างเลยครับวันนี้ว่าสิมาตำอูมันเยอะมากเลยเส้นขนมเส้นนะอันนี้ปลาหมึกใหญ่ๆนี่หนวดปลาหมึกเห็นไหมครับก็เลยว่ากินแบบนี้ก็แล้วกันนี่หนวดหมึกถ้าเส้นขนมเส้นโอ้โหเส้นมันเห็นไหมครับสีสันมันน่ากินมากเลยเดี๋ยวมากินขอกินหมึกกันน้ำจิ้มมันได้เลยอ่ะมันจะเป็นสมว่าจะตำว่าจะตำไอ้ขนมจีนวันนี้เห็นเส้นมันงามผมเลยบ่ตำผมเสียมาจำแบบนี้เลยแซ่บคนกินเส้นเจ็ดสีกันมาน้ำจิ้มได้เลยผมว่ามันต่ำแล้วมันเสียดายมันนะเสร็จมันจะบ่งามนะผมเลยเอากินแบบนี้เลยน้ำจิ้มแซ่บดิแซ่บมากน้ำจิ้มผมก็ว่าต่ำเสร็จจะมาราดเลยนะไม่ต้องราดนะจิ้มแบบนี้เลยมันเลยจะตีตองตามหกเจ็ดแปดแปดสี่บุ๊คแปลว่าเจ็ดสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดสี ลวกออกมาแล้วได้บ้าบักลายอันเป็นขนมจีนแห้งนะครับขนมจีนอบแห้งตอนมาลวกมันมาลายท่านแหละพอลวกมาว่ามันเป็นกิโลไปเลยกินแบบกินเมียงเมียงปลาหมึกสันมานี่ไข่ครับไก่ผมซื้อมาไข่นิดนึงล่ะเป็นไก่แก่กินแบบกินเมียงเลยนะเมียงปลาหมึก
อย่ามาเรียกร้องความสนใจฮะมาเรียกร้องความสนใจครับเผ็ดจังบัดมากินโอ้ยกินเมี่ยงปลาหมึกกันครับขนมจีนเอาแพงนี่เส้นมันเหนียวนุ่มดีนะครับแต่ว่าบ่มีรสชาติคือกลมเส้นธรรมดาผมเส้นธรรมดามีรสชาติเปรี้ยวนะครับว่าคำว่าอันนี้บ่มีรสชาติเปรี้ยวนะแต่ว่ามันเหนียวนุ่มดีเผ็ดได้สะใจมากหมดเบ็ดเผ็ดด้วยบ่เนี่ยโคตรโคตรเลยโอ้ยบ่ไหวเผ็ดขนาดไรพักไปกินน้ำมาครับน้ำจิ้มผมพริกสดเหนียวนุ่มดีเลยเส้นนี้ฮะไปกินกับ
เมนูอื่นเนี่ยเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับท่านี้ก็ต้องจากไปแล้วขอบคุณที่ติดตามช่องยูทูบรู้ป้าจะตากให้มีขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับขอบคุณครับ